ครับสำหรับพี่ๆน้องๆชาวคัมภีร์ทั้งหลายช่วงนี้ก็ขอให้ซุ่มเงียบที่บ้านนะครับอยากกินอะไรก็ไปหาเข้ามากินที่บ้านแล้วก็ไม่ควรกินเป็นหมู่คณะเยอะนักเชื่อฟังพี่ๆหมอที่เขาประชาสัมพันธ์ทางทีวีทั้งทุกสื่อทุกๆวันแล้วก็ติดตามข่าวสารแล้วก็ฟังพี่เขาเพราะเขารู้จริงพี่ๆฟังจากศูนย์บริการของทางรัฐนะครับเขาแนะนำให้เราทำอะไรโดยเฉพาะทางคุณหมอคุณพยาบาลเขาแนะนำอะไรเราต้องฟังเราพึ่งตามเขาเราจะได้มาฟังเพลงกันอีกในอนาคตข้างหน้าซึ่งไม่รู้มันนานแค่ไหนแต่ทุกคนต้องทนมันไม่ได้มีเราเดือดร้อนคนเดียวเดือดร้อนทั้งโลกนะครับก็อดทนเดี๋ยวเจอกันพอตกเย็นคือจะนับตอนเย็นเพราะตอนกลางวันผมก็อาจจะตื่นสายหน่อยหนึ่งก็ดูหนังอ่านหนังสือบ้างเล่นกีตาร์ก๊อกแก๊กก๊อกแก๊กรอตอนเย็นก็แข่งฟุตบอลกับฟุตบาทเตะบอลกับฟุตบาทเตะไปเตะมาไม่รบกวนใครตกค่ำก็กินข้าวกับที่บ้านกินบุญนี้นั่นแล้วก็ร้องเพลงนิดนึงก็ตั้งใจว่าจะร้องเพลงให้พี่ๆฟังอาทิตย์ละเพลงพอได้คลายเหงาพอได้คลายความคิดถึงกันผมก็คิดถึงพี่